ปิดใจนักศึกษาฝึกงานเปิดโปงขบวนการปลอมเอกสารเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ป่วยเอสที่ขอนแก่นคณะปปท.เตรียมตั้งคณะกรรมการไต่สวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง5คนกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนช.เสนอเพิ่มโทษการล่าสัตว์สงวนด้านตำรวจปทส.ส่งชุดสืบสวนหาหลักฐานคดีลักลอบล่าสัตว์ป่าเพิ่มเติมชุดพยัคฆ์ไทยเข้าตรวจสอบการใช้ที่ดินรอบอ่าวเสนภูเก็ตพบผู้ครอบครองบางรายอ้างเอกสารสิทธิ์ก่อสร้างขวางทางน้ำและบดบังทัศนียภาพขณะ DSI เตรียมรับเป็นคดีพิเศษดำเนินการขั้นเด็ดขาดทุกราย71ปีวันสหภาพเมียนมารัฐบาลประกาศเดินหน้าสร้างสันติภาพจะมีกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธ2กลุ่มร่วมลงนามหยุดยิงสวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติจันทร์ที่12กุมภาพันธ์นะครับคืนนี้เราเริ่มด้วยการเปิดใจนักศึกษาคนหนึ่งที่พบความผิดปกติระหว่างไปฝึกงานในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นโดยถูกใช้ให้ปลอมแปลงเอกสารกว่า 2,000 รายยอดความเสียหายเกือบ7ล้านบาทนะครับรวมถึงให้เซ็นชื่อในใบเสร็จรับเงินแทนชาวบ้านหลายรายตลอดระยะเวลาของการฝึกงานเธอจึงรวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุดเพื่อยื่นต่อคสช.และปปท.ให้ตรวจสอบซึ่งล่าสุดผู้ช่วยเลขาธิการปปท.เตรียมตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่5คนหลังจากพบว่ามีมูลความผิดติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กับคุณมาลินีวันทองครับก็เลยถามว่าพี่เข้าใจจริงไหมได้รับครบหรือยังเขาก็บอกว่าได้รับครบแล้วแต่ว่ามาทำเอกสารย้อนหลังเฉยๆค่ะก็เลยคิดว่าก็เห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ก็เลยเซ็นไป10ใบแต่ว่ามันแปลกๆแล้วว่าทำไมเซ็นเยอะจังเลยความผิดปกติของการฝึกงานเริ่มขึ้นตั้งแต่วันแรกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนักศึกษาชั้นปีที่4ขณะฝึกงานที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นพร้อมเพื่อนรวม4คนปรากฏว่าถูกสั่งให้เซ็นเอกสารด้วยการปลอมลายมือชื่อแทนชาวบ้านเพื่อเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นรวมทั้งเซ็นเอกสารของผู้ติดเชื้อ HIV ทำไมถึงต้องเดาด้วยทำไมถึงต้องแบบให้เรานึกด้วยว่าคนนี้จะใช่ค่ะรายได้เท่าไหร่วุฒิการศึกษาอะไรไหนบอกว่าคือที่ไหนก็คือทำไมจ่ายจริงแต่ทำไมถึงเอาต้องโทรถามเอาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจากใช่จากคนคนหนึ่งที่เขาคุยกันด้วยจาก20ชุดเป็น50ชุดอย่างเงี้ยของจากใครมีค่ะไม่ทราบคือเขาโทรอย่างเดียวแล้วก็บันทึกรายชื่อใน Excel อะค่ะมันจะเป็นรายชื่อทั้งหมดถ้ารายชื่อไหนไม่มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนก็คือเขาจะลบออกแล้วเขาก็จะหารายชื่อใหม่มาใส่แทนปลอมรายชื่อขึ้นมาหาชื่อคุณมาเบิกแทนให้ได้ค่ะใช่เมื่อเธอรู้ว่ามีความผิดปกติของการเบิกจ่ายเงินเกิดขึ้นจึงพยายามเก็บข้อมูลและนำเรื่องนี้ไปปรึกษาอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยต่อมาอาจารย์ลงพื้นที่และได้เรียกนักศึกษาเข้าไปพบพร้อมสอบถามรายละเอียดต่อหน้าครูภาคสนามหรือเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์แต่กลับสรุปว่าเป็นเพียงเรื่องเข้าใจผิดเขาก็บอกว่าไหนลองเล่าให้ฟังสิว่าไปทำเอกสารเนี่ยมันเป็นยังไงคือทำไมถึงคิดว่าเอกสารนั้นเป็นการปลอมแปลงเอกสารเนี่ยค่ะพวกเราก็อึกอักคือไม่พูดก็คือคิดอะค่ะใครจะไปกล้าพูดต่อหน้าคนที่เป็นคนที่สั่งให้ทำอะไรเงี้ยคนที่อยู่ด้วยคนที่อยู่ในบ้านผอ.ด้วยนะคะแล้วการมากล่าวแบบกล่าวหาครูภาคสนามแบบนี้เหมือนกับว่าเรานะเป็นคนโกหกนะอะไรเงี้ยค่ะก็จะฝึกงานต่อจะฝึกงานต่อไหมถ้าเราต้องการฝึกงานต่อก็คือให้เราเนี่ยลงไปคุกเข่าก็คือเขาจะนั่งอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยค่ะให้ลงไปคุกเข่าก็กราบขอขมาแล้วก็ให้เรื่องนี้จบเลิกแล้วต่อกันไม่ว่าอย่างเงี้ยค่ะกราบทำค่ะก็คือกราบขอโทษเขาแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาก็คือร้องไห้เลยไม่ร้องไห้ไม่คิดว่าครูจะให้ทำนี้ค่ะก็คือเสียความรู้สึกตอนนั้นเป็นการที่แบบเราพูดความจริงเราไม่ได้โกหกทำไมครูถึงไม่โกหกใ
่คือไม่พูดถึงไม่เข้าข้างเราขณะที่ผู้เป็นแม่เล่าว่าหลังจากลูกสาวออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ทำให้ไม่สบายใจเพราะมีความพยายามจากบุคคลขอทราบที่อยู่เพื่อต้องการจะไกล่เกลี่ยแต่ก็ภาคภูมิใจที่ลูกสาวกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเสียใจมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างเขาเป็นนักศึกษาแล้วเขาไปปรึกษาตั้งสองครั้งไปมหาลัยอ่ะไปมหาลัยตั้งสองครั้งอาจารย์ก็ไว้ให้เฉยๆไว้แม่ก็เอ้ามันจะติดคุกไหมล่ะลูกถึงทำแบบนี้ล่ะนะอันนั้นไม่มีลายเซ็นเขาให้เตียนหนูทำร่างอะไรร่างเขียนร่างเยอะๆยังเป็น 2,000 ป่านนั้นเหรอแต่ว่าแม่ก็ภูมิใจนะแม่ก็ภูมิใจกับลูกที่เขาสามารถทำให้ทุกหน่วยงานได้ออกมาดูแลการทุจริตอันนี้ลูกส่วนความคืบหน้าทางคดีผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ยืนยันว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลความผิดจริงเตรียมตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ที่ถูกกล่าวหา5คนและจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมปปท.ในวันพรุ่งนี้ครับเราลงพื้นที่ตรวจสอบที่อำเภอภูเวียงครับตรงนี้เราไปพบว่ามีชาวบ้านเนี่ยมีชื่อเบิกอยู่ประมาณ90รายนะครับ90รายเนี่ยไม่เคยได้รับเงินเลยนะครับเขาให้การว่าเขาไม่เคยได้รับเงินแต่มีรายชื่ออยู่ในชื่อผู้เบิกนะครับแล้วก็จุดหนึ่งที่เราไปก็คือที่อำเภอบ้านฝางอันนี้เป็นกลุ่มชาวบ้านนะครับมีอยู่ประมาณ30คนอันนี้เขาทำเบิกไปนะครับแต่เขาได้รับเงินเพียง1,000เดียวนะครับแต่ฎีกาที่เบิกเนี่ยเป็น 3,000 บาทนะครับก็เงินก็ส่วนต่างก็จะหายไป 2,000 นะครับอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดส่วนข้อกังวลว่านักศึกษาจะมีความผิดอาญาด้วยหรือไม่ยืนยันว่าตรวจสอบแล้วนักศึกษาไม่มีเจตนาที่จะปลอมแปลงจึงถือว่าไม่มีความผิดมลินีวันทองข่าวสามมิติรายงานพรุ่งนี้ข่าวสามมิติจะพาไปทำความรู้จักกับโครงการที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นได้รับงบประมาณเกือบ7ล้านบาทนั้นถูกแบ่งจ่ายถึงประชาชนหรือไม่อย่างไรนะครับศาลจังหวัดกาญจนบุรีนัดสืบพยาน2ฝ่ายกรณีสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัล30ล้านบาทนะครับโดยเป็นการพบกันครั้งแรกของคู่กรณีนับตั้งแต่ที่มีการฟ้องร้องกันมาครับศาลจังหวัดกาญจนบุรีแผนกคดีแพ่งนัดคู่ความเป็นครั้งแรกระหว่างร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลอดีตข้าราชการตำรวจและนายปรีชาใคร่ครวญข้าราชการครูชำนาญการพิเศษเพื่อกำหนดประเด็นนำสืบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล30ล้านบาทซึ่งเป็นคดีโต้แย้งกรรมสิทธิ์ว่าใครคือเจ้าของตัวจริงหลังจากที่ครูปรีชาได้ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดกาญจนบุรีคดีแพ่งกล่าวหาร้อยตำรวจโทจรูญในข้อหาละเมิดลาภมิควรได้โดยขณะนี้ศาลกำหนดประเด็นสืบไว้4ประเด็นก็คือโจทฟ้องโจทเคลือบคลุมหรือไม่โจทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสลากหรือไม่จำเลยกระทำละเมิดโจทหรือไม่และจำเลยต้องรับผิดต่อโจทหรือไม่ฝั่งของร้อยตำรวจโทจรูญก็ยืนยันนะครับว่ายังไม่ขอเปิดเผยตัวพยานที่จะนำมาหักล้างคดีจะเก็บไว้ก่อนเพื่อใช้ต่อสู้คดีจากการนัดสืบพยานและจากการที่ร้อยตำรวจโทจรูญให้การปฏิเสธก็ทำให้ภาระการพิสูจน์ใน4ประเด็นตกไปอยู่กับโจทก็คือครูปรีชาเพราะเป็นฝ่ายกล่าวอ้างซึ่งครูปรีชาต้องพิสูจน์ให้ชี้ชัดว่าพยานหลักฐานทั้งหมดน่าเชื่อถืออย่างไรซึ่งขึ้นอยู่กับกระบวนการของศาลครับจริงๆแล้วก็พูดมาเยอะแล้วนะก็ยัง 100% เหมือนเดิมแต่ถึงจะยังไงก็แล้วแต่ผมก็ว่าศาลท่านคงให้ความเป็นธรรมกับผมได้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ทางกองปราบบอกว่าคดีนี้ใกล้ถึงจุดอวสานแล้วก็ดีครับดีความจริงมันจะได้ปรากฏไงให้ชาวบ้านชาวช่องก็จะได้เห็นจะได้รู้ว่าใครผิดใครถูกนะมีทางฝั่งแม่ค้าเขาอยากให้ทางกองปราบว่าทำไมไม่จำลองเหตุการณ์วันที่คุณลุงไปซื้อลอตเตอรี่บ้างคุณลุงเขาไม่เป็นไรก็แล้วแต่กองแล้วแต่เขาจะคิดนะส่วนกองปราบเขาจะดำเนินการยังไงก็ผมพร้อมเสมอส่วนครูปรีชาก็บอกว่ามั่นใจในคดีนะครับยังมั่นใจว่าลอตเตอรี่เป็นของตัวเอง 100% เป็นของเรายืนยันและมั่นใจ 100% ครับนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามครับกังวลใจไหมคะว่าหลักฐานอื่นๆมันจะค่อยๆหลุดมาอีกที่กังวลใจเนี่ยกังวลใจเรื่องสื่ออย่างเดียวครับสื่อเนี่ยลงไม่ค่อยตรงประเด็นครับลงประเด็นดีๆหน่อยนะครับฝากสื่อช่วยลงประเด็นดีๆหน่อยนะครับลงประเด็นที่เป็นกลางอ่ะปัญหาก็คือ
ปัญหาไม่ได้เกิดจากอะไรเลยแต่เกิดจากสื่ออยากฝากสื่อทุกท่านนะครับเวลาลงอะไรหรือว่ามาติดต่ออยากจะสอบถามครูอย่างเงี้ยก็มารอหน้าบ้านก็ยินดีนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่พบก็รอให้พบก่อนแล้วถึงลงนะครับล่าสุดทั้งสองฝ่ายได้ยื่นหลักฐานให้กับศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยยังไม่มีฝ่ายใดเปิดเผยหลักฐานออกมาในส่วนพยานฝั่งครูปรีชามีพยาน15ปากนะครับร้อยตำรวจโทจรูญมีพยานโทจรูญมีพยาน12ปากซึ่งศาลได้นัดสืบพยานอีกครั้งวันที่1ถึง4พฤษภาคมนี้เนื่องจากทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะไม่เจรจาไกล่เกลี่ยกันครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีความคืบหน้าในคดีล่าสัตว์ป่าที่ทุ่งใหญ่นะครับและนักข่าวของเราลงพื้นที่ที่ภูเก็ตนะครับตรวจสอบปัญหาของการก่อสร้างที่อาจจะผิดกฎหมายที่นั่นครับ